วันนี้วันที่12พฤษภาคม2559เรามาเร่งทำรถอันนี้กันเพราะว่าอีก3วันเราต้องไปทำงานที่ Thailand Super Series ที่บุรีรัมย์ก็จะไม่มีเวลามาทำรถอีก1อาทิตย์แต่เมื่อวานเราได้ไปคุยกับพี่วิชัยที่ Dino King พี่วิชัยก็จะรับช่วงต่อในการทำรถให้1อาทิตย์ที่เราจะไม่อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามตอนนี้เราพยายามเซตช่วงล่างแล้วก็ประกอบให้มันวิ่งให้ได้แล้วก็เราก็จะเอาไปที่พี่วิชัยที่ไดโนคิงเพื่อที่พี่วิชัยเขามีของเล่นอะไรอีกมากมายที่จะทำกับเครื่องคันนี้ก็ลองติดตามดูไปที่ไดโนคิงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีเวลาไปถ่ายไหมแต่ถ้าไม่มีก็หลังจากทำเสร็จแล้วเราก็จะอธิบายให้ฟังว่าเราทำอะไรไปบ้างมาติดตามดูนะครับว่าจะทำอะไรกันต่อไปเย้ไม่ต้องปรับอีกแล้วพอดีแล้วมาจ้านี่พวงมาลัยมันตรงเนี่ยไม่ตรงเบี้ยวเหมือนเดิมเราจะแก้ไงเหมือนกันครับก็ยังไม่มีจอนะครับเรานี่เบาะนั่งโอเคอ่ะอันนี้เหรอเดินหน้าเดินหลังอะไรมึงใหญ่ติดปีฟรีเอาไปก่อนปะนะครับรถก็มาจอดไว้ที่นี่เรียบร้อยแล้วมืดมองไม่เห็นเห็นไหมเนี่ยแต่ก็นะภายใน1อาทิตย์นี้มันมืดอยู่ดีเราเปิดไฟไม่เป็นไรภายใน1อาทิตย์นี้ก็พี่ชายก็ทำนี่มันสว่างแบบไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะพี่ชายเขาก็จะทำไฟกล่อง Evo 7เออโอเคกล่อง Evo 7กันจ่าย Evo มันมี85ทำให้หัวฉีดใหม่แล้วทำเงี้ยเหมือนผมเซลฟี่เออทำอะไรก็ทำแล้วก็ไฟหนึ่งอาทิตย์นี้ก็จะได้ยินไม่ได้คงจะได้อะไรอีกเยอะแยะมากมายได้แรงมาเพิ่มมาใหม่นิดนึงทำให้รถคันนี้สามารถรีแฟตได้ก็ไปติดตามชมหลังจากนี้ไปว่าเรากลับมาจากงาน Thailand Super Series แล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมให้ได้ดูเห็นปะเห็น TR โทรมาครับครับก็ไปติดตามชมตอนต่อไปครับเมื่อกี้เราได้ยินการสตาร์ทเครื่องเราไม่แน่ใจว่าเป็นรถเรา ใช่ซะงั้นนี่มันรถ Evo ชัดๆแล้วไม่ใช่ CAGเปลี่ยนใหม่หมดเราเพิ่งเดินทางกลับมาจากงาน Thailand Super Series ที่บุรีรัมย์ก็ตรงมาที่วิชัย ECU Refresh Dino King เพื่อจะมาดูการอัปเดตของรถ K70 คันนี้กองนี้เป็นกองที่เราลื้อออกมาที่ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็น Direct Coilเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้ปลายหัวเทียนคอยของมันสายไฟเดินใหม่สายไฟสำหรับหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนใหม่กล่องเบลเลอร์เลยลื้อออกมาหมดใหม่หมดทุกอย่างThank you.
นมากฟอสฟอสฟอสแต่เดี๋ยวก็รอดูนะครับว่าหลังจากที่เอาไปรันอินก่อนแล้วก็จูนจะได้แรงม้าเท่าไหร่แล้วก็จะวิ่งดีแค่ไหนเนี่ยตอนแรกก็มีสายไฟออกมาจากรูนี้แต่ไฟเส้นใหญ่ก็ทะลุทิ้งไปหมดแล้วเป็นการเก็บไฟไฟแบบนี้หัวฉีด 450cc แบบใหม่เปลี่ยนใหม่หมดลิ้นติดฟีเซอร์ของ Evo 3จานจ่าย Evo 3นะครับแล้วก็กล่องของ Evo 7นะกล่องใหม่ของ Evo 7เดี๋ยวสว่างสว่างกว่านี้ท้ายดูอีกทีตอนนี้มาลุ้นกันว่าจะจูนแล้วจะได้กี่ม้าไม่ใช่ไม่ใช่ลุ้นว่าจะจูนได้ม้าเสร็จแล้วจะวิ่งได้ไหมจะขับได้ไหมตอนนี้ทีมงานจากวิชัย ECU Refresh เยอะมากเขาก็มารอลุ้นกันเหมือนกันว่าผลมันจะออกเป็นยังไงทุกคนก็ลุ้นเหมือนกับเรานะเพราะทุกคนนี่เคยเห็นตอน107มาครับเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้มีคนไหนมาบอกเอาละเด็กชลบุรีจะขึ้นละเด็กชลบุรีจะขึ้นแล้วนี่ตอนนี้เราก็นำรถมาขึ้นไดโนพี่วิชัยเขาอยากจะลองจูนโดยที่วันนี้เราเอาท่อออกวิ่งตรงออกจากเฮดเดอร์ตอนนี้เป็นระบบน้ำมัน E85 เรียบร้อยแล้วThank you.
รอดรอดให้มันสมบูรณ์หมดเลยไม่มันยังไม่เนี่ยว่าเนี่ยเราถ้อยเสียเราก็ทิ้งพื้นเลยนี่แบ็คเพชเชอร์ไอ้เขานรกนี่ก็น่าจะต้องไปแก้นะเนี่ยเขานรกเนี่ยต้องปิดแล้วก็อีกเนี่ยหัวเทียนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหัวเทียนเกนดี้ให้ไอ้นี่หัวเทียนมันทนความร้อนไม่ได้สูงเนี่ยไป E85 เราใช้หัวเทียนบอยสูงดีกว่านี้อันนี้มันดีจริงๆถ้าแคมมันมีอ่ะสปริงวาล์วมีอ่ะมันเปิดสักประมาณ 8,000 9,000 รอบอ่ะแดดเขาสบายเลยกินเป็นขนมแต่ตอนนี้คือก็ไปหาเรื่องสปริงวาล์วแล้วก็คันชาร์ปเอาสัก264พอเดี๋ยว272มานะเราไม่ได้แข่งก็ต้องใหม่264สบายๆ4ครับชิวนะครับหลังจากที่เราเอารถขึ้นไดโนคือไม่ได้ที่จะจูนเพื่อที่จะเค้นแรงม้าแต่ว่าเราจูนเพื่อที่จะเอารถให้มันวิ่งให้ได้เพื่อที่จะรันอินนะเมื่อกี้พี่วิชัยก็จูนแบบเซฟๆที่เกียร์3 102แรงม้าแล้วก็120ท็อก120ก็กำลังดีที่พูดถึงกำลังดีเพราะเรายังไม่ได้จูนเกียร์4พี่วิชัยเขาบอกว่ายังไม่ได้รันอินก็เลยยังไม่อยากที่จะเค้นมันมากแต่ว่าหลังจากที่จูนเสร็จแล้วก็เอาไปลองวิ่งเป็นไงครับท็อปผลจากการที่เปลี่ยนลิ้นปีกผีเสื้อ Evo 3กล่อง Evo 7เปลี่ยนหัวฉีดใหม่แล้วก็จานจ่ายของ Evo 3เหมือนกันแล้วก็จูนทุกอย่างออกมาเป็นไงบ้างวิ่งแตกต่างจากเดิมไหมแค่นี้แค่ที่รถตอนนี้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์เนาะตอนนี้ก็วิ่งดีกว่าเดิมแล้วมันดีกว่าเดิมตรงไหนมันตอนเร่งดีกว่ารอบมาไวกว่าคือรู้เลยโอ้รู้ชัดเจนนะครับเวลาเหยียบคือมันรอบมันตีเร็วขึ้นตีเร็วมากๆเร็วมากรู้สึกได้เลยอ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่ออกไปรันอินก็ผมเป็นคนที่ชอบลองแบบว่าเหมือนโรลลิ่งสตาร์ทเนาะก็ลองดูของตอนแรกลองเกียร์2เหยียบคือเธอลองเกียร์3ก็เหยียบมันชัดเจนกว่าของเก่าของเก่ามันแหมกว่าจะขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็หลังจากที่เอากลับมาพูดคุยพี่วิชัยแล้วก็โอ้โหพี่วิชัยเขาอยากให้เราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เยอะแยะมากมายก็อยากให้เปลี่ยนหม้อน้ำอยากให้เปลี่ยนเรกูเลเตอร์ใหม่ไอ้รถก็เปลี่ยนแล้วกำลังจะเปลี่ยนเพราะว่าเขาไปลื้อในบ้านของเขามาแล้วก็ท่อที่เราทำนะตอนนั้นมันอั้นไปก็เดี๋ยวเราต้องตีท่อใหม่ให้มันโล่งกว่านี้แล้วก็มีแบ็คแพชเชอร์หน่อยนะครับก็อยากจะให้มันทำให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเพื่อที่จะขึ้นไดโนอีกรอบพี่ชายก็ได้จูนได้เต็มที่ก็เดี๋ยวรอติดตั้งกันต่อไปว่ามันจะออกเป็นยังไงนะครับแล้วก็วันที่29วันนี้วันที่อะไร24วันที่29นี้ก็ต้องเอารถไปลองวิ่งที่งานซุปเปอร์คัพมีตติ้งที่พีระชื่อเต็มๆก่อนซุปเปอร์คัพมีตติ้งด้วยรักและคิดถึงหายกันไปนานก็รวบรวมนักแข่งรุ่นเก่าเก่าๆแล้วก็สำหรับผมถ้าสำหรับงานซุปเปอร์คัพผมเคยเป็นแต่กรรมการสามนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไม่ได้เป็นกรรมการแล้วเป็นนักแข่งแล้วถ้ารถเสร็จนะได้ก็นะฮะเดี๋ยวเราจะทำรถให้เสร็จเพื่อที่จะไปสนามนี้แล้วก็เราจะไปถ่ายให้ดูบรรยากาศในสนามว่าเป็นยังไงครับก็ติดตามกันต่อไปไปวิ่งสนุกนะไม่ได้เอาถ้วยอ๋อเหรอครับผมได้ก็ดีไม่ได้ไม่ไรคือยังไงก็เป็นการไปลองรถเพราะว่าลองเซตอัพช่วงล่างทำรถน้อยด้วยแหละครับไม่ได้ไปต้องขอขอบคุณพี่วิชัย ECU Reflash และ Dino King นะครับก็สามารถติดต่อพี่วิชัยได้ทาง Facebook วิชัย ECU Flash ขึ้นให้ตรงนี้ต้องขึ้นมั้งฮะไม่เห็นมืดสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์